กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมชาเด็ด SPD นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Speed Drifter นะฮะก็เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงสวมชุดแต่งงานด้วยเหรออ๋อมันน่าจะเป็นของอู้นี่ไงนาเบิร์นเบรดีเบิร์นนะฮะนาชาเสริมความเร็วเร่งในตัวเสริมความเร็วเร่งในตัวอ๋อนึกว่ามันจะเปลี่ยนคำ นะครับนี่โคตรเท่โคตรเท่บอกเลยนะครับนาชานะกดเข้าไปรับเทพดิเอากดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวก็มันก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะชื่อว่านาชานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะเราเข้ามาที่กิจกรรมนะฮะตรงนี้เลยนะสำหรับใครที่ทำ BBQ นะฮะหรือว่าSpeed BBQ Festival นะฮะก็สามารถไลค์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังรับไม่ได้นะครับก็ลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปดูนะวิธีการเข้าดูนะครับเข้ามาตรงนี้เลยนะ Limited ซ้ายมือนะซ้ายมือนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะ Speed Drifter BBQ นะฮะ Festival เข้าไปนะฮะ แล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับโอ้ตรงนี้นะคือมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะ LittleTree Spirit นะครับล็อกอินนะจากเพจนะ3วันนะครับชวนเพื่อน1คนชวนเพื่อน3คนชวนเพื่อน5คนนะครับแล้วก็อีกทั้งได้ชุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยนะใครที่ยังไม่รู้กิจกรรมตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็ copy link ตรงนี้ได้เลยนะเชิญชวนแล้วก็ copy นะครับแล้วก็ไปที่ในกลุ่มนะครับเอาไปแลกกับเพื่อนนะครับก็คนหนึ่งได้5ครั้งนะก็แลกๆกันไปนะครับให้ครบ10คนเนาะให้ครบ10คนก็จะได้ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลตรงนี้นะแล้วก็ล็อกอินให้ครบ3วันก็จะได้ Little Tree Spirit นะครับมาเลยนะฮะนี่เลยนะนี่เลยนะครับกล่องนาชา Lucky Edge นะครับก็โอ้โหเป็นเพชรนะเป็นเพชรนะนะครับเป็นเพชรนะมันจะมีส่วนลดเปล่าคือเมื่อวานอ่ะใครที่ได้ทวินเอริสแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะได้รับไข่ตรงนี้นะครับใช้ไดมอนด์แพ็กเกจนะจิ๊กเกิล10ใบ50ใบ150ใบ330ใบนะครับแล้วก็ได้เป็นเจ้าของทวินเอริสนะครับก็ได้มา50ฟองเนาะเมื่อคืนคือแบบเปิดไปแล้วอะ เปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันอีกเท่าไหร่50 30ฟองไปปึ๊บกดรัวๆอาจจะไม่ได้ว่ะ30ครั้งเมื่อกี้60ใบ60ใบนะเรากดแบบนี้เราต้องมีชั้นเชิงหน่อยเราต้องมีชั้นเชิงเราไม่ต้องหวังอะไรแต่ว่าเราก็ต้องมีชั้นเชิงนะฮะใช่เมื่อคืนหมดไปแล้ว50กล่องอันนี้ก็อีก60กล่องก็เป็น110กล่องไม่ได้ไม่ได้เวละ เวแล้วฮะอีก30อันนี้น่าจะได้แหละน่าจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเกินนี้หรอกเนาะใช่หรือเปล่าใช่เปล่าวะใช่เปล่าวะกดเฮ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะเฮ้ย 2,000 เพชรแล้วทุกคน 2,000 เพชรแล้วนะครับเราจะกดหมดเลย21กล่องมาแล้วนี่นะครับถือว่าก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะครับก็ราคาไม่ถึงขั้นกับแพงมากอะไรเงี้ยนะฮะมาครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอัพเลเวล30เต็มแล้วนะครับก็เรามาดูสกิลของมันนะฮะสกิลที่2เมื่อถูกโจมตีด้วยกล้วยมีโอกาส 50% นะครับที่ความเร็วสูงสุดพื้นฐานเพิ่มเป็น7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา10วินะครับแล้วก็สกิลที่3ทุกๆ8วิมีโอกาส 43% นะฮะที่ความเร็วสูงสุดของไนโตรเพิ่มขึ้น4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไนโตรพาวเวอร์เพิ่มขึ้น 17% นะครับก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้เหมาะกับเขาจะเอาไปใช้ในด่านที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมี flying landing นะครับก็อย่างเช่นด่านมันจะมีด่านอะไรบ้างนะมันก็จะมีด่าน tourist station นะครับ penguin นะหรือจะเป็นทางด้านของcity speed reverse แน่นอนนะครับ urban chase ก็ได้นะ
Parisian นะครับ Parisian Dream หรือว่า Sands of Time Lovely Retreat นะครับเอ้ย Lovely Retreat ก็มี Flying เยอะอยู่นะ Winter Adventure นะครับ City 11ธรรมดาเนาะ Sleepy Forest นะครับ Eden ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ Mermaid ก็โอเคอยู่นะครับทางด้านของ Highway ก็ได้นะ Highway เนี่ยแล้วก็ Autumn Story นะครับหลายด่านเลยแหละหลายด่านเลยนะครับก็เราก็ต้องมาคำนวณว่าในเท่าไหร่นะ8วิทุกๆ8วิอย่างเช่น เราเล่น City 11ใช่ไหมมันเฉลี่ยอยู่ที่2นาทีนะครับคือ2นาทีเนี่ยคือทุกๆ8วินะก็มีโอกาสประมาณ10ครั้งประมาณมันเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นอะประมาณ10ครั้ง15ครั้งประมาณนี้แล้วก็มีโอกาส 43% นะครับก็โอเคอยู่นะหรือว่าจะเป็นทางนั้นของมันก็หลายด่านเลยแหละหลายด่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับใน City 11แล้วกัน City 11นะครับรีเวิร์สก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถเป็นเป็นรถอะไรดี Sky Shadow อะไรเงี้ยเพราะว่าTwin เนี่ยคือมันจะเพิ่มนะครับเรียกว่าเป็นทางด้านของMini Boostนะครับความยาวของมินิบูสนะแต่ว่ามันไม่เพิ่มความเร็วนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนรถกันนะ
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้คือก็นาจาตัวนี้มันก็ใช้ได้หลากหลายด่านนะมันใช้ได้หลายหลักด่านเลยทีเดียวนะหลากหลายด่านนะครับแต่ว่ามันก็ใช้สลับกันเนาะสำหรับของตัวเนี้ย Black Impermanence นะครับBlack Impermanence นะครับก็ใช้สลับกันเนาะไอตัวนั้นก็ใช้แบบพวก Flying Landing เยอะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้พวกทางเรียบหรือว่าทางที่บอกว่าไม่ค่อยมีโค้งเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าใช้ด่านที่มันเวลาเยอะๆนะครับที่ต้องใช้เวลาเยอะๆอย่างเช่นด่านCity 11นะครับหรือว่าด่าน Grand Canyon Grand Canyon ก็โอเคอยู่นะสำหรับใครที่เป็นเมืองใหม่นะครับSpace Station นะครับ Atlantis นะหรือว่า Margals นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นสักตาดีกว่าลองเล่นสักตามานะครับ Atlantis เนาะก่อนไปนะครับเพราะว่าในคลิปมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็เพิ่มความเร็วเยอะๆพอสมควรเลยแหละนะครับ
ว้าโอ้โหพลาดเยอะจัด นะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้เนาะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับกิจกรรมกันได้นะ Little Free Spirit นะครับหรือว่านาจาก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับในร้านค้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย